อปท.จุดเริ่มต้นของคนรักรถคนเรานี่ฝึกกันเคี่ยวทีมงานที่อยู่ในร้านกว่าเราจะปล่อยให้มาลงงานจริงได้นะงานมากใช้คำว่าเรากล้าการันตีความเงาให้ให้เราดูแล3ปี5ปีเนี่ยยังไงก็กลับมาเงาเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่เราทำถ้าพูดได้ตรงจุดของเราก็เปรียบเสมือนหมอสีไม่ใช่หมอคางดำไม่ใช่ไม่ใช่เรามาจากสายดีเทลลิ่งเราจากคนรักรถมา12ปีแล้วนะไม่ได้ทำแบบตามกระแสใช่ใจปัญหาของลูกค้าผลิตภัณฑ์มาตอบโจทย์ค้าใช้บริการกับเราไปเปลี่ยนรถก็กลับมาหาเราตลอดใช่ครับจริงมันมี3อย่างร้านอปท.ทั้งหมด4สาขามีที่ไหนบ้างคะทีละคนก่อนเลยผมโอนะครับอปท.โคราชครับนนท์ครับลาดพร้าวกรุงเทพมหานครแดงครับหาดใหญ่ครับผมศักดิ์ครับอปท.นนทบุรีครับจุดเริ่มต้นของอปท.เริ่มต้นได้อย่างไรคะก็พวกเรานี่ก็เป็นสายดีเทลลิ่งกันมาก่อนเอาว่าสายช่างเป็นช่างแล้วก็ให้บริการกับลูกค้ากันมานานนะพี่นะใช่ครับพอทำกันไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเข้าใจปัญหาของลูกค้ามากขึ้นแล้วก็เลยเริ่มเอาผลิตภัณฑ์มาตอบโจทย์ทีละเรื่องคือเราไม่ได้ทำแบบตามกระแสใช่ใช่ก็คือเราเริ่มจากล้างเคลือบสีมาเคลือบแก้วเจอจุดอ่อนอะไรแล้วก็เอาฟีมาเสริมอะไรเงี้ยเอาไลน์โปรดักต์เนี่ยมาควบคู่กับเทคนิคฝีมือที่พวกเราทำกันมาแล้วก็เพิ่มเพื่อตอบโจทย์ในการป้องกันแล้วก็ความสวยงามของลูกค้ามาตลอดกี่ปีแล้ว12ปีแล้วนะ12ปีแล้วนะบริการแต่ละสาขาแตกต่างกันอย่างไรคะพี่แดงดีกว่าพี่ครับในส่วนงานของเราก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับฟูลพรีเซนเซอร์ทั้งหมดที่แตกต่างขึ้นมาก็จะมีงานประดับยนต์เสริมขึ้นมาใช่หน่อยหาดใหญ่หาดใหญ่จะมีประดับยนต์ด้วยนะครับหาดใหญ่จะเป็นงานประดับยนต์ที่โคราชที่กรุงเทพที่นนท์ถ้าอยากจะทำประดับยนต์ก็ปรึกษากันได้ปรึกษาได้ครับปรึกษาได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็หลักๆแล้วก็มี4ตัว4โปรดักต์เคลือบแก้วพ่นกันสนิมฟิล์มกันรอยแล้วก็ฟิล์มกรองแสงเพื่อนสิ่งนี้ของเราก็เป็นไฮไลท์นะถูกต้องครับไฮไลท์เป็นยังไงพี่โอหนึ่งเดียวก็ว่าได้นะอ๋อหนึ่งเดียวในไทยอยู่แล้วครับเราใช้ผลิตภัณฑ์ของซิก้านะครับเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับนี่ของสวิตครับของสวิตเซอร์แลนด์นะครับคือเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่โรงงานผลิตกาวอันดับหนึ่งของโลกนะครับไม่ใช่กาวที่โด่งใช่ไหมไม่ใช่เก่งเรื่องกาวการยึดเกาะเพื่อนสิ่งเก็บเสียงเป็นไงพี่เก็บเสียงของเราคนได้เก็บเสียงได้ดีแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบอยากจะอัปเกรดรถไม่ว่าจะเป็นรถบ้านๆรถเราไม่ใช่รถยูโรก็สามารถอัปเกรดได้ในราคาที่คุณจับต้องได้ครับผมข้อดีของพ่นเก็บเสียงนะคือทำให้รถเนี่ยเงียบขึ้นแล้วก็ไม่จำเราไม่ต้องไปรื้อรถเดมจากข้างในไอ้นี่สำคัญมากเลยนะครับรถไม่ช้ำเราพ่นจากข้างใต้ซึ่งมันจะตรงจุดมากกว่าการไปรื้อไปรื้อของแล้วก็น้ำหนักนะน้ำหนักมันก็เบาด้วยนะครับได้ซุ้มล้อด้วยในซุ้มล้ออะไรพวกนี้เราพ่นหมดท้ายเก็บสัมภาระก็ได้ให้ได้หมดนะได้หมดถือว่าครบเลยทีเดียวครบเลยในเรื่องมาตรฐานการบริการแต่ละพื้นที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะแต่ละสาขาวันนี้ต้องบอกว่าเราฝึกกันเคี่ยวใช่ครับพวกเรานี่ฝึกกันเคี่ยวเอางี้ยังไม่ต้องถึงไม่ใช่แค่พวกเราอย่างเดียวอะทีมงานที่อยู่ในร้านพวกเราเนี่ยอ่ะอย่างที่เราคุยกันเรื่องการขัดปรับผิวส้มเนี่ยใช่ครับโอ้โหกว่าเราจะปล่อยให้มันลงงานจริงได้นะนานมากนานมากเอาว่ามือแบบว่ามือกึ๋นดีๆเนี่ย6เดือนนะนี่นะต้องมีกว่าจะมาปล่อยให้โรงงานจริงได้อะไรเงี้ยต้องการบาลานซ์อะไรพวกนี้ค่อนข้างยากครับการบาลานซ์น้ำหนักการบาลานซ์เครื่องมือพวกนี้คือมันต้องผ่านการฝึกฝนอีกเรื่องนึงที่พี่นนท์พูดก็คือเรื่องของการเข้าใจปัญหาเพราะรถที่มาแต่ละปัญหาและการมีริ้วรอยไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นคุณต้องจับให้ถูกก็ไม่เหมือนกันด้วยนะถูกต้องแต่ละสีเลเกอร์ผักก็แข็งเลเกอร์ออดโอ้มีผลทั้งนั้นเลยฉะนั้นเรื่องของทักษะฝีมือสำคัญมากๆนะครับและถ้าพูดถึงเรื่องมาตรฐานนี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าเราค่อนข้างจะเข้มข้นในการเทรนนิ่งพนักงานอยู่แล้วซึ่งพวกเรา4คนเนี่ยก็ใช้คำว่าเทรนนิ่งพนักงานเองใช่ครับถ้าพูดในตรงจุดของเราก็เปรียบเสมือนอะไรนะหมอสีไม่ใช่หมอคางดำใช่ไหมไม่ใช่หมอสีหมอสีก็คือขยายความหน่อยพี่ถ้าเราเป็นหมอคนเราก็รักษาคนอะไรประมาณนั้นอันนี้หมอสีเราก็จะดูแลรักษาสีรถของรถยนต์เนี่ยให้มันตรงตามที่ลูกค้าต้องการได้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละคันเลือกแบบไหนนะครับให้มันเหมาะสมที่สุดแสดงว่าเราก็มีไกด์ให้ด้วยไม่ใช่บังคับเสมอไปถูกไหมครับบางทีก็อย่าลำพานแล้วนะบางทีเราชอบเสียงนะใช่เฮ้ยคุณใช้งานแบบเนี้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเกินไปไหมเกินไปไหมบางทีเราก็อย่างลูกค้าอยากจะติดฟิล์มทั้งคันบางทีเราบอกเฮ้ยบางทีทำถูกกว่าอาจจะดีกว่าก็ได้นะใช่ใช่ไหมนั่นเนี่ยแหละคอนเซ็ปต์หมอสีที่ว่าใช่ครับเห็นประโยชน์ของรถเพื่อนๆมากกว่ารายได้ที่เขาหลักเห็นรายได้ด้วยเหมือนกันก็มีแต่ภาพสำคัญกว่าแต่ว่าตรงไปตรงมาตรงไปแล้วพวกเราทำงานเอางานไปแลกเงินครับเอาฝีมือนะเราใช้ฝีมือแลกเงินที่โคราชนี่ยังไม่ประทับใจนี่ไม่ต้องจ่ายตังค์ก็เลยนะครับเอาผมจะการันตีอยู่แล้วว่าไม่สวยผมไม่เอาตังค์ไม่ต่างไม่เอาตังค์ใช่ทำแล้วไม่เหมือนใครแตกต่างอย่างโดดเด่นครับนี่เราตอบเรื่องมาตรฐานนะนี่คือมาตรฐานของเรานะครับมาตรฐานของเรา
ในกรณีที่เป็นลูกค้าอบทสาขา1สามารถเข้าไปใช้บริการที่สาขาอื่นในเครืออบทได้ไหมคะคงเป็นประเด็นเรื่องการดูแลหลังการขายอันนี้สำคัญแล้วก็อันนี้เราให้ความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปดูรีวิวพวกเราเนี่ยงานหลังการขายล้วนๆเพราะว่าเพื่อนๆจ่ายเงินมาเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังนะเอาข้อจริงแล้วก็คือว่า1รถสวยใช่ครับ2ดูแลง่ายแล้วก็ระยะเวลานานตามที่เราจะใช้งานจริงๆนะซึ่งอันนี้ไม่ค่อยมองเห็นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องงานหลังการขายเราให้ความสำคัญมากดังนั้นเราก็เลยเนี่ยเราก็4สาขาแล้วก็บอกถ้ามาทำที่ไหนแล้วจำเป็นต้องย้ายเนี่ยจะไปดูแลกันต่อเนี่ยคุยกันมาได้เลยนะครับจะย้ายมาใน4ที่เนี่ยไม่ว่าโคราชกรุงเทพหาดใหญ่หรือว่านนทบุรีมาตรฐานเดียวกันต้องย้ายไปทำงานนะครับต้องย้ายไปที่อยู่อะไรเนี่ยบอกได้เลยนะครับมาดูแลกันต่อได้เลยครับจุดเด่นหลักๆของอบท12ปีที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือและไว้วางใจคืออะไรคะสิ่งที่สะท้อนกลับมานะที่ลูกค้าใช้บริการกับเราไปแล้วก็โอเคเปลี่ยนรถก็กลับมาหาเราตลอดใช่จริงๆมันมี3อย่างคือเทคนิคฝีมืออันนี้เพื่อชี้เลยว่างานฝีมือเนี่ยพวกนี้มันเป็นงานฝีมือใช่ครับงานมันต้องแตกต่างแล้วก็สวยกว่าปกติใช่อันที่2ก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายเพื่อจะตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ใช้งานหรือมีความต้องการที่แตกต่างกันไปค่อนข้างจะครบถ้วนอันที่3ที่สำคัญมากๆนะครับก็คืองานบริการหลังการขายอันนี้ต้องเน้นการพัฒนาบุคคลเป็นอย่างมากใช่ตัวอย่างง่ายๆของพวกเราเนี่ย4ที่เนี่ยทุกคนคือช่างฝีมือหมดเพราะเราจับปั้นกันมาเองนะครับงั้นเราก็สามารถดูแลหลังการขายกับเพื่อนๆเนี่ยได้ทั่วถึงหมายความว่าเราใช้คำว่าเรากล้าการันตีความเงาให้ใช่ครับให้เราดูแล3ปี5ปีเนี่ยยังไงก็กลับมาเงาเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่เราทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่ง3องค์ประกอบเนี่ยเป็นจุดหลักๆที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอดแล้วก็ถูกทางเพราะลูกค้าค่อนข้างจะประทับใจกันมาตลอด12ปีครับโปรโมชั่นและราคาเท่ากันไหมคะราคาเดียวกันโปรโมชั่นเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันครับ